ในวงการธุรกิจเนี่ยครับผมกล้าบอกตรงนะครับไม่มีมิตรและไม่มีศัตรูที่ตายตัวเสมอไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในวงการ IT เองเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวธุรกิจอะไรมากมายแต่ว่าในวงการ IT เนี่ยมันหลายรอบแล้วนะครับแบรนด์นู้นจับมือกับแบรนด์นี้ทั้งที่เป็นคู่แข่งกันอยู่นะครับล่าสุดนี้นะครับเราก็ได้เห็น Intel เนี่ยเปิดตัวการ์ดจอ Intel Arc Alchemist เข้ามานะครับก็เป็นการ์ดจอของ Intel เองนะครับที่จะเข้ามาแข่งกับ Nvidia เข้ามาแข่งกับ AMD เองเลยนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ในตลาดนะครับมันก็จะมีผู้เล่นการ์ดจอหลักๆของฝั่ง Windows ทั่วไปอยู่3เจ้านะครับก็คือ Nvidia AMD แล้วก็ Intel ที่เป็นเจ้าใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ผมกลับไปเห็นข่าวว่า Nvidia เนี่ยกำลังจะจ้าง Intel ผลิตชิปซะอย่างนั้นเพราะไม่กี่วันมานี้นะครับเราได้เห็น Nvidia เนี่ยประกาศเปิดตัวชิปประมวลผลสำหรับ Data Center ที่ใช้ชื่อสถาปัตยกรรมว่า Hopper นะครับอันนี้มันก็เป็นการ์ดตัวใหม่ของทาง Nvidia เลยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาตีตลาดพวกเราเนาะไปตีพวกกลุ่ม Data Center อย่างที่ได้บอกไปนะครับทีนี้ในช่วงงานเปิดตัวเนี่ยมันจะมีช่วง Q&A ก็คือช่วงให้คุยกับผู้บริหารให้สื่อมวลชนถามเนี่ยสื่อมวลชนพี่แกก็จี้เหลือเกินนะครับชอบไปแขวะเหลือเกินว่าแล้วจะมีของขายป่ะผลิตทันป่ะอะไรอย่างงี้ CEO เขาก็มั่นใจนะครับเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะเขาเตรียมคำตอบมาอยู่แล้วนะครับปัญหาของไอ้การ์ดเจนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ supply chain นะครับ Nvidia เองเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถส่งมอบตัวการ์ดมวลผลได้ตามที่ต้องการแต่อย่างใดเพราะว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักนะครับไม่ใช่แค่ตลาดเกมเมอร์แต่ว่าตลาดพวก data center ก็ชะงักเช่นเดียวกันนะครับมันจึงเป็นคำถามหลักๆของสื่อมวลชนที่จะถาม CEO นายเจนเซนหวังเลยนะครับว่าไอ้ Hopper เนี่ยเปิดตัวมาแล้วมีของขายเปล่าเจนเซนหวังก็ตอบตรงๆเลยนะครับไม่มีอีโก้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาบอกมาเลยว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในอนาคตเองเนี่ยเราก็มีแผนที่จะ collaborate กับ Intel เช่นเดียวกันเพราะว่า Intel เนี่ยได้มีการเปิดแผนธุรกิจ IDM 2.0 มาช่วงกลางปีที่แล้วนะครับไอ้ IDM 2.0 เนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติรายการผลิตของทาง Intel เลยนะให้สามารถผลิตชิปได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วIntel เนี่ยมันก็จะเป็น Foundry ใหญ่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับและด้วยความที่ Intel เขามีกำลังการผลิตที่มากเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะเปิดให้ Third Party เปิดให้เจ้าอื่นๆเข้ามาเพื่อจองรายการผลิตเนี่ยและ Nvidia เนี่ยเขาก็เล็งจะจองตรงนี้ไว้เช่นเดียวกันฮะและทีนี้นะครับหลายคนจะมีคำถามว่าโห Nvidia นี่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่ไม่แพ้กับ Intel เลยนะทำไมถึงไม่มี Foundry ของตัวเองทำไมไม่ผลิตชิปตัวเองไม่เสียศักดิ์ศรีหรอไปจ้างคนอื่นเขาผลิตอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Nvidia เขาเป็นผู้ผลิตชิปประมวลผลทั้งหลายนะครับเขาไม่ใช่ Foundry ไม่ใช่คนสร้างเซมิคอนดักเตอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเขาก็จ้างบริษัทอื่นมาตลอดนะครับทั้ง Samsung ทั้ง TSMC เนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลิตเองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า Intel เปิดมาเป็น Foundry อีกเจ้านึงเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่ Nvidia เนี่ยเขาจะไปจ้าง Intel มาผลิตตามความต้องการของเขานะครับเพราะว่าเจ้าไหนที่ผลิตได้มีกำลังการผลิตที่มากพอและสามารถตอบสนองความต้องการ Nvidia ได้เนี่ยเขาก็ไปจ้างผลิตแค่นั้นก็เป็นอันจบแล้วในวงการธุรกิจเองเขาก็ไม่ได้มาคิดหรอกครับว่าจะเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าต้องผลิตให้ตัวเองอะไรอย่างนี้อะไรที่มันคุ้มต้นทุนมากที่สุดและสะดวกมากที่สุดเนี่ยเขาก็จะไปทางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาต้องมาเสียเวลาสร้าง Foundry อะไรเองเนี่ยไอ้งบ Research and Development แทนที่เขาจะเอาไปผลิตพัฒนาเทคโนโลยีอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาลงทุนสร้างโรงงาน Foundry ด้วยซึ่งเขาเห็นว่าตรงนั้นมันไม่คุ้มนะครับเขาก็เลยไปจ้าง Third Party อย่างเช่น Samsung อย่างเช่น TSMC และอนาคต Intel นี่แหละฮะ